่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสองพระที่นั่งบนกำแพงพระบรมมหาราชวังวันนี้ทางช่องคณะแล็บจะพาทุกท่านมารู้จักกับพระที่นั่งที่มีลักษณะพิเศษคือตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งพระที่นั่งสององค์นั้นคือพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทและพระที่นั่งชัยชุมพลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. พระที่นั่งชัยชุมพลบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในราวปีพุทธศักราช2400เพื่อใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรขบวนแห่และยังเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานเพื่อสังเวยองค์พระสยามเทวาธิราชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระที่นั่งที่ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังแห่งที่2คือพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่เยื้องกับพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทแต่เดิมพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระพลาโถงเครื่องหมายไม่มียอดเรียกว่าพระที่นั่งพระพลาสูงสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1เพื่อใช้เป็นที่เสด็จทอดพระเนตรกระบวนแห่และงานพระราชพิธีต่างๆเช่นเดียวกันกับพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยลเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งด้านหน้าของพระที่นั่งองค์นี้คือสนามชัยซึ่งในสมัยก่อนบางคราวเรียกสนามชัยว่าสนามหน้าจักรวรรดิตามไปด้วยจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้ทรงเปลี่ยนแปลงพระที่นั่งพระพลาสูงนี้สร้างขึ้นเป็นตึกก่ออิฐถือปูนและยกเป็นยอดปราสาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและยังพระราชทานนามพระที่นั่งแห่งนี้ใหม่ว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์และต่อมาในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเสาภายในซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นเสาไม้ให้ก่ออิฐหุ้มและฉาบด้วยปูนทำบัวที่ฐานและหัวเสามีลวดลายเช่นเดียวกันกับพระที่นั่งอนันตสมาคมในหมู่พระอภิเนานิเวศเดิมซึ่งดังจะกล่าวในที่ต่อไปแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งองค์นี้จากแต่เดิมคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ให้เป็นพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ